เซียนหวยจัดยังไวเปิดเลขเด็ดทักษิณงวดวันที่1 กันยายน 66รีบเลยคนแห่เมาใครไวใครได้เหนือสิ่งอื่นใดเลขเด็ดต้องมาเซียนหวยจัดยังไวเปิดเลขทักษิณงวดวันที่1 กันยายน 66รีบเลยคนแห่เมาไม่มีประเด็นไหนอยู่ในความสนใจคนไทยและต่างชาติเท่าการเดินทางกลับไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณในเช้าวันนี้วันที่22 สิงหาคม 66ท่ามกลางกระแสต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่แน่นเต็มพื้นที่สนามบินดอนเมืองเสียงต้อนรับดังลั่นเมื่อได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก้าวเท้าปรากฏตัวออกมาและเข้าทักทายมวลชนที่มาต้อนรับแต่ที่ไวกะว่าใครคือเหล่าเซียนหวยจับจ้องเลขเด็ดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณงวดวันที่1 กันยายน 2566โดยเฉพาะเลขทะเบียนรถขณะเดินทางไปที่ศาลฎีกาเป็นเลขรถฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียน00364ตอนนี้ทราบว่าเลขเกลี้ยงหมดแล้วขณะที่มีการรวบรวมเลขกันมาอย่างไวอย่างเพจหมอเวนโพสต์จัดเลขเด็ดมาให้เช่นกันว่ารวมตัวเลขหน้าลงทุนทักษิณกลับไทยถูกรัฐประหารเมื่อวันที่19 กันยายน 49ประกาศกลับไทยครั้งแรกวันที่30 มีนาคม 52รวมประกาศกลับไทยทั้งสิ้น20ครั้งเดินทางถึงไทยครั้งนี้วันที่22 สิงหาคม 66เวลา9 นาฬิกา 25 นาทีเครื่องบินกลับกับสตรีม G650 เที่ยวบินรหัส GLF6 ทะเบียน T7GTS ไม่ได้กลับไทยรวมระยะเวลา15 ปี 20 วันหรือ 5,500 วันพอดีตัวเลขคาดการวันที่1 กันยา 19 09 49 20 02 08 66 30 03 52 20 09 25 06 15 20 55 00เสียดายไม่มีเลขป้ายทะเบียนเครื่องบินส่วนตัวขณะที่เพจ thaiametforce.com โพสต์รูปเลขเด็ดมาให้เช่นกันว่าทุกเลขของไฟเหยดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทักษิณกลับไทยเครื่องบินกับสตรีม G650ER รหัสแบบอากาศยาน GLF6 ทะเบียนT7GTS Serial No 6214ผลิตเสร็จ2015อายุเครื่อง8ปีบินออกจากสนามบินเซเลต้า7 นาฬิกา 4 นาทีความสูงสูงสุดที่บินจากสิงคโปร์ 40,000 ฟุตความเร็วสูงสุดที่ทำการบินวันนี้529นอตแตะพื้นสนามบินดอนเมือง9 นาฬิกา 2 นาทีลงรันเวย์ 21R โดยแฟนเพจเข้ามาแห่ขอบคุณแนวทางเลขเด็ดที่มาอย่างไวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวยทักษิณศรีสุวรรณฟาดเดือดทักษิณนักโทษหนีคดีไม่ใช่เทวดาขู่ร้องเรียนศรีสุวรรณฟาดเดือดทักษิณนักโทษหนีคดีไม่ใช่เทวดาขู่ร้องเรียนหากเลือกปฏิบัติลั่นทางการไทยทุกคนต้องใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับนักโทษอื่นหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจากลี้ภัยทางการเมืองไป17 ปีโดยมีบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยและบรรดาคนเสื้อแดงไปรอรับที่สนามบินดอนเมืองเป็นจำนวนมากทักษิณถึงไทยแล้วกราบพระบรมฉายาลักษณ์ทักทายแฟนคลับอิงน้ำตาคลอขณะที่นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กศรีสุวรรณจันยาถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยความว่านักโทษหนีคดีนะจะมีใช่เทวดาการปฏิบัติของทางการไทยทุกคนต้องใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับนักโทษอื่นเดี๋ยวเจอร้องเรียนเลือกปฏิบัติโดยมิชอบนะซื้อเองใส่กลับบ้าน
2นาฬิกาหรูทักษิณใส่กลับไทยมูลค่าหลักร้อยล้านก่อนเปลี่ยนนาฬิกาเป็นหลักหมื่นเรียกได้ว่าเป็นกระแสมานานหลายวันกับการกลับบ้านของนายทักษิณชินวัตรด้วยเครื่องบินส่วนตัวโดยจะลงจอดบริเวณอาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคล MJETS ท่าอากาศยานดอนเมืองพาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทักษิณกลับไทยติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ประเทศไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีการโพสต์รูปพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการเดินทางกลับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรพร้อมแนบรูประบุว่าตลอดเวลา17ปีพี่คงจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาทุกข์และคิดถึงบ้านมากแต่พี่ก็ต้องอดทนและน้องเชื่อว่าพี่ก็คงใช้เวลาคิดตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายด้วยความคิดถึงครอบครัวและอยากใช้ชีวิตที่ประเทศบ้านเกิดของเราน้องก็เคารพในการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของพี่ครั้งนี้น้องขอเก็บภาพความทรงจำที่ได้ร่วมเดินทางจากดูไบมาส่งพี่จนถึงเครื่องบินก่อนที่จะกลับเมืองไทยงานนี้มีชาวเน็ตแอบสังเกตเห็นนาฬิกาเรือนหรูซึ่งมีข้อมูลว่าคือแบรนด์ปาเต็กฟิลิปในรุ่นแกรนด์มาสเตอร์ชิเมเรฟ 6,300 ซึ่งเป็นนาฬิกาข้อมือปาเต็กฟิลิปที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดดเด่นด้วยกลไกหน้าปัด20กลไกตัวเรือนแบบพลิกกลับได้เพื่อใช้งาน2หน้าปัดและมีนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร6ประการพร้อมฟังก์ชันอื่นๆเช่นปฏิทิน GMT ข้างขึ้นข้างแรมนาฬิกาปลุกสำรองพลังการเคลื่อนไหว72ชั่วโมงเป็นต้นหัวใจสำคัญของ Grandmaster Chimet คือกลไกคาลิเบอร์300ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 1,366 ชิ้นอ้างอิงจากเว็บไซต์ประมูลนาฬิกาต่างประเทศหลายแห่งและในประเทศไทยมีราคาเริ่มต้นที่9ล้านเหรียญสหรัฐราว315ล้านบาทไปจนถึง31ล้านเหรียญสหรัฐ 1,087 ล้านบาททั้งนี้หากเป็นคอลเลกชันนาฬิกาที่ระลึกรุ่นลิมิเต็ดครบรอบ175ปีที่ออกมาในปี2014 Grandmaster Chimet Ref 5,175 ผลิตตัวอย่างเพียง7เรือนเท่านั้นโดยหนึ่งในนั้นจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปาเต็กฟิลิปเมืองเจนีวามีความโดดเด่นที่ตัวเรือน 18K โรสโกแกะสลักลวดลายด้วยมือหน้าปัดมี2ด้านสายหนังจระเข้พร้อมฟังก์ชันพิเศษกว่า20ประการซึ่งมีมูลค่าเริ่มต้นในการประมูลที่ 3.8 ล้านดอลลาร์ราว 133 ล้าน 342,000 บาทซึ่งปัจจุบันมีราคาขายพุ่งสูงกว่า665ล้านบาทอย่างไรก็ตามก่อนลงเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองวิดีโอคอลทักทายคนที่มาต้อนรับปรากฏว่าทักษิณเปลี่ยนไปใส่นาฬิกาโอเมก้าเอ็กซ์วอตมิชชั่นทูมาที่เป็นนาฬิกาเพื่อเป็นการรำลึกถึงดาวอังคารโทนสีแดงเพลิงตัดกับหน้าปัดสีขาวสว่างและสาย VELCRO โดยมีมูลค่าเรือนละ9,300 บาทขอบคุณที่มาจากปาเต็กฟอร์บสวอต